สวัสดีครับพบกับจอกกราฟจับจุดเทรดนะครับประจำวันที่12กันยายนพ.ศ. 2562ครับสำหรับมุมมองตลาดวันนี้นะครับก็มองว่าตลาดนะครับก็ทะลุกรอบไซด์เวย์นะครับโดยดัชนีทดสอบแนวต้านที่1675จุดอีกครั้งนะครับดันจะผ่านเส้น EMA 25ขึ้นมาได้นะครับโดย MACD วกตัวใกล้ส่งสัญญาณซื้อนะครับจึงคาดว่าดัชนีทะลุกรอบไซด์เวย์นี้ขึ้นมาได้นะครับโดยมีระดับอยู่ที่1665และ1660จุดครับส่วนแนวต้านให้ที่1680และ1687จุดครับหุ้นแนะนำ3ตัววันนี้นะครับตัวแรกนะครับ BCH ครับ BCH นะครับราคาพักตัวเหนือเส้นแนวรับนะครับหลังจากทดสอบเส้น EMA 200โดย EMA 200นะครับโดย MACD ยังอยู่เหนือเส้นซิกนอลนะครับจึงคาดว่าราคาจะขึ้นมาได้นะครับโดยให้แนวต้านที่ 16.90 และ 17.50 บาทนะครับแนวรับที่ 25.80 ครับส่วนราคาคัดลอสให้ที่ 15.60 ครับตัวที่2นะครับ ESO นะครับ ESO ราคาขึ้นมายืนเหนือเส้น EMA 25นะครับได้ทดสอบแนวต้านในกรอบไซด์เวย์ระยะสั้นนะครับโดย MACD เดินหน้าเหนือเส้นซิกนอลนะครับจึงคาดว่าราคาจะขึ้นต่อไปได้นะครับโดยให้แนวต้านที่ 9.10 และ 9.30 นะครับแนวรับที่ 8.60 นะครับราคาคัสลอสให้ที่ 8.50 บาทครับตัวสุดท้ายนะครับ Sabina นะครับราคาพักตัวเหนือเส้นแนวรับนะครับโดยการขึ้นมามีเส้น EMA 25เป็นแนวรับคอยประคองไว้นะครับในขณะที่ MACD ยังอยู่ในโน้มขาขึ้นอยู่นะครับจึงคาดว่าราคาจะดีดตัวขึ้นไปได้นะครับโดยให้แนวรับให้แนวต้านนะครับที่ 33.50 นะครับแล้วก็35บาทนะครับแนวรับที่31บาทครับราคาคัดลอสอยู่ที่ 30.75 ครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบรายงานเพียงเท่านี้นะครับขอให้นักลงทุนทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ